ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสาร่วมบุญกุศลพร้อมกันทั่วหน้าในสะพานบุญนางธนพรเผือกน้อยประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสาได้จัดงานการกุศลหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อผู้ป่วยยากไร้แก่โรงพยาบาลสัตหีบกม.10ตำบลภูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยพิการและผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงไทยสากลชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการเดินแบบกิตติมศักดิ์การกุศลการร้องเพลงกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศลและการจำหน่ายบัตรร่วมงานพร้อมหางบัตรชิงรางวัลชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสาเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้มีจิตอาสาต้องการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงกิจกรรมต่างๆด้านการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีโดยชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสาได้ดำเนินการโครงการด้านการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดมาสถานีข่าวของคนท้องถิ่น